3เทคนิคสอนลูกออมเงินสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยามี่จอยอีกแล้วนะคะวันนี้ยามี่จอยนะก็จะมาแชร์3เทคนิคสอนลูกออมเงินเมื่อก่อนนะคะเวลายามี่จอยไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อซื้อของไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้นะทุกๆวันเสาร์ยามี่จอยก็จะเห็นพ่อแม่นะคะพาลูกๆมาซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันในวันเสาร์เนี่ยจะเป็นวันที่แบบคือเด็กเยอะมากแล้วในซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่คึกคักมากนะถ้าเด็กเล็กๆนี่ก็จะประมาณ 3-4 ขวบได้มาซื้อขนมมาซื้อช็อกโกแลตก็จะมีเด็ก 6-7 ขวบด้วยเหมือนกันเหมือนกับว่าที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนั้นน่ะในวันเสาร์ค่ะเป็นเหมือนงานวันเด็กเลยค่ะเทคนิคแรกเลยนะคะคือการตั้งเป้าหมายเรากับลูกต้องคิดร่วมกันในการตั้งเป้าหมายในการออมการออมระยะสั้นเช่นพวกการออมเงินเพื่อจักรยานสัก1คันการออมเงินเพื่อของเล่นชิ้นที่ลูกอยากได้หรือการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งของอื่นๆที่ลูกต้องการเพื่อนำไปสู่การออมที่ดีและการตั้งเป้าหมายระยะสั้นนะก็จะทำให้เด็กมองเห็นโอกาสที่จะเป็นไปได้นะแล้วก็สนใจแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นที่จะทำให้เป้าหมายในการออมของเขาเนี่ยสำเร็จค่ะเทคนิคที่2แรงจูงใจการบรรลุเป้าหมายระยะสั้นของเด็กเล็กๆก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการที่จะไปบรรลุเป้าหมายระยะยาวเมื่อเขาโตขึ้นเมื่อโตขึ้นเป้าหมายของเขาก็จะต้องใหญ่ขึ้นและระยะเวลาในการออมก็จะยาวมากขึ้นและเพื่อไม่ให้ลูกของเราสูญเสียกำลังใจในการเก็บออมเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องมีหน้าที่สร้างแรงจูงใจหรือกำลังใจให้ลูกๆเก็บออมมากขึ้นเราอาจจะแบ่งงานในบ้านหรือว่าเป็นงานในธุรกิจของครอบครัวให้เขารับผิดชอบแล้วก็ทำจนสำเร็จแล้วเราก็จะมอบค่าตอบแทนให้เขาเป็นเงินเพื่อที่ให้เขาไปเก็บออมเช่นการให้ลูกกวาดบ้านถูบ้านหรือการมอบหมายงานที่ง่ายๆให้กับลูกของเราได้ทำเมื่อลูกทำงานนั้นสำเร็จแล้วลูกก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มหรือค่าขนมเพิ่มเทคนิคที่3ไม่มีเงินคือวิกฤตหากลูกๆของเพื่อนๆใช้เงินหมดนะนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีเลยสำหรับเราที่เป็นพ่อแม่จะได้สอนลูกๆฉะนั้นเด็กๆจะต้องรับผิดชอบเงินของตัวเองแล้วก็ลองผิดลองถูกด้วยตัวของเขาเองจาก3เทคนิคที่ยามิจอยได้แชร์ให้เพื่อนๆฟังต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บ sparbank1.nขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆท่านอื่นได้รับชมคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้ด้วยนะคะให้เพื่อนๆได้รับคลิปดีๆก่อนใครนะลืมกด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ยามิจอยก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้องขอขอบคุณโอ้ตกใจ